โอเคสวัสดีครับวันนี้ป๊าทราเวลรีวิวนะฮะไม่เชิงรีวิวนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวนี้เลยนะฮะซุนโต้7ครับผมคือซุนโต้7เนี่ยวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวว่ามันใช้งานยังไงหรือมันดียังไงเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันครับในส่วนของซุนโต้7ว่ามีข้อเสียเท่าที่ผมใส่มาแล้วทั้งหมดยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะโดยรู้เลยว่าข้อเสียที่เราเห็นเรารู้สึกไม่ชอบเลยผมก็ยังไม่ได้นับนะอันนี้เราพูดกันสดๆเลยก็คือ1เลยแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่นะฮะเมื่อคืนนะฮะผมชาร์จเต็มตอน4ประมาณ3 ทุ่มชาร์จเต็ม 100% นะฮะซื้อมาสดๆร้อนๆเลยพอซื้อมา 100% เสร็จปุ๊บก็ใส่นอนด้วยความที่เราเข้าใจว่ามันลองใส่นอนดูเนาะอยากรู้ว่ามันใช้งานเป็นไงด้วยความเผลอของใหม่ตื่นเช้ามา 6:00 นครับผมเหลือ 60% ครับลดไป 40% นะฮะในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะซึ่งมันหมดเร็วมากวันนี้ก็เลยลองเทสดูอีกครั้งนึงเลยชาร์จจนเต็ม 100% ตั้งเต็มตอน 100% ตอน 9:00 นวันนี้นะฮะแล้วก็จนถึงเวลาเนี้ยตอนเที่ยงแบตลดไป 6% ครับชั่วโมงละ 2%ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เล่นอะไรเลยกดหน้าจอแบบว่าเป็นตัวไม่ให้หน้าจอแสดงผลอะง่ายๆล็อกหน้าจอไม่ให้หน้าจอแสดงผลนะฮะหมดไปชั่วโมงละ 2% ครับผมซึ่งผมว่ามันหมดเร็วเกินไปซึ่งทางร้านเขาก็บอกในทำนองว่าเดี๋ยวน่าจะมีการซอฟต์แวร์อะไรแก้การใช้แบตเตอรี่ออกมาซึ่งแล้วผมก็มีการติดต่อทางซัพพอร์ตของซุนโต้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ตอบเลยนะเขาส่งลิงก์ว่าคุณกดโหมดประหยัดแบตหรือยังคุณกดเชื่อมต่อคุณใช้อะไรหรือเปล่าคือโทษนะผมอะใส่นอนแบตหมดไป 40% ส่วนตอนวันเนี้ยทำงานไม่ได้เล่นอยู่แล้วแล้วก็ล็อกหน้าจอด้วยเมื่อคืนก็ล็อกหน้าจอนะหมดอีกชั่วโมงละ 2% นะครับซึ่งไม่โอเคอะอันนี้รับไม่ได้เลยเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเร็วกว่า Apple Watch Series 3อีกนะเพราะว่าผมทุกคนจะเห็นเพราะว่าผมใส่ Apple Watch Series 3นะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นซุนโต้7เพราะว่าพอดีเราก็อยาก1อ่ะตอนเนี้ย iPhone 10ของผมมันจอแตกผมเลยต้องมาใช้ Huawei แทนผมก็เลยอยากมีนาฬิกาอะไรที่มันซัพพอร์ตกับทาง Android ของเรานะฮะซึ่งอันนี้เป็น Wear OS เป็นอะไรล่ะเป็น OS ของ Google อะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ศึกษาเลยตรงดิ่งไปซื้อเลยก็โดนแจ็คพอตแตกนะฮะอ่ะอันนี้ข้อแรกแบตเตอรี่หมดเร็วมากนะฮะอันนี้ข้อ1นะในส่วนข้อ2ข้อ2ก็คือไม่มีวัดความเครียดนะครับตัวซุนโต้3ซุนโต้5หรือซุนโต้9นะเท่าที่ผมเปิดดูคร่าวๆนะมีนะครับมีนะในส่วนของการวัดความเครียดนะครับซึ่งเฮ้ยนาฬิกาแบบนี้มันต้องมีไหมในส่วนของการวัดความเครียดอันนี้ไม่มีนะฮะเพราะผมถามไปทางซัพพอร์ตของซุนโต้แล้วว่าเขาบอกไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับส่วน3นะฮะไม่มีการแทร็กการนอนนะครับติดตามการนอนก็ไม่มีซึ่งอันนี้จะต้องโหลดแอปมาเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะผมไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเพิ่งได้มาวันเดียวนะครับแน่ๆเลยแทร็กการนอนไม่มีตอนแรกผมคิดว่ามีเพราะว่าคุยกับทางคนขายว่าเฮ้ยมันใน Google Fit มันมีการว่าคุณนอนไปกี่ชั่วโมงที่ไหนได้พอกดเข้าไปปุ๊บเป็นการใส่ข้อมูลเราเองครับว่าคุณนอนกี่โมงตื่นกี่โมงวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นซึ่งทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีเว้ยนะครับตอนนี้3อย่างเนี่ยทำให้ผมแบบค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบเฮ้ยนาฬิกาเรือนนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นไลฟ์สไตล์เยอะๆในความรู้สึกผมนะไลฟ์สไตล์เยอะๆเลยคือออกกำลังกายด้วยแต่ไม่เป็นออกกำลังกายเป็นแนวบอกว่าเพื่อสุขภาพเล่นๆเฉยๆไม่ได้แทร็กอะไรมากมายซึ่งในส่วนของการแทร็กของเขาละเอียดอยู่แล้วแหละในการออกกำลังกายอ่ะแต่ว่าในการแทร็กสุขภาพโดยที่ไม่ได้เข้าโหมดออกกำลังกายอ่ะเช่นสเตรทนะแล้วก็การติดการนอนหลับมันไม่มีอ่ะแล้วก็หัวใจอีกอย่างนึงหัวใจเนี่ยเรากดเข้าไปเนี่ยมันต้องเข้ากดเข้าไปลึกพอสมควรนะก่อนมันจะวัดหัวใจซึ่งถ้ามันบอกว่าติดตามหัวใจ24/7นะครับแต่ว่ามันเหมือนวัดประมาณสัก 40-50 นาทีครั้งหนึ่งซึ่งผมว่ามันน้อยเกินไปเท่าที่ผมใช้ของ Apple มันจะ Apple Watch มันจะถี่กว่านี้นะอันนี้
ไม่ได้ไปวัดหรือเปรียบเทียบอะไรแต่แค่ความรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วก็เคยรีวิว Garmin Fenix 3 HR ไปมันก็วัดถี่กว่านี้เวลากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าหัวใจเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่นะครับมันจะโชว์ว่าเมื่อ45นาทีที่แล้วคล้ายๆ Apple Watch แต่ Apple Watch กดเข้าไปดูในฟังก์ชันของมันลึกๆปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บมันจะวัดให้ใหม่เลยใช่ไหมแต่อันนี้ไม่วัดนะครับซึ่งถ้าอยากจะวัดเนี่ยต้องกดเข้าไปอะไรลึกมากๆซึ่งผมแบบจะไม่ได้กดเข้าไปอ่ะใครจะไปกดเข้าไปนี่คืออีกหนึ่งข้อเสียนะฮะคือหัวใจมันวัดในช่วงระยะที่ค่อนข้างห่างนะฮะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะก็อันนี้มาบอกในส่วนของข้อเสียที่เจอด้วยตัวเองในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงว่าผมไม่ชอบอะไรนะครับแล้วมันไม่มีอะไรนะฮะก็ใครจะซื้อตัวนี้ก็ลองตัดสินใจดูผมว่ามันเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าโซเชียลเยอะหน่อยมันเพราะมันแจ้งเตือนคือมันดีมากเลยนะมันพิมพ์ข้อความลงตรงนี้ได้เลยนะมันพิมพ์ได้เลยอ่ะซึ่งมันผมว่าหน้าปัดมันใหญ่50มิลเนี่ยมันทำได้แล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนอะไรก็โอเคหน้าจอสวยมากนะครับแล้วผมชอบฮีทแมปแล้วด้วยตัวเรือนกับสีมันสวยผมชอบ 16,900 นะฮะแต่ว่าสำหรับผมนะผมว่ามันไม่คุ้มแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะคุ้มเพราะว่าอาจจะใช้ในฟังก์ชันที่แตกต่างจากผมโหมดกีฬาเขาเยอะจริงแต่ว่าโหมดเดินบนเครื่องอะไรนะมันมีมันวิ่งบนลู่แต่ผมหาไอ้ตัวอะไรนะไอ้จักรยานอากาศอะจักรยานอากาศเนี่ยผมหาไม่เจอกีฬามันก็เหมือนแบบว่าคงจะให้ใช้วิ่งบนลู่แทนละมั้งอะไรทำนองนั้นนะฮะก็มากล่าวให้ฟังคร่าวๆในส่วนของสิ่งที่ไม่ชอบหรือข้อเสียที่มันอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับผมนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสำหรับท่านอื่นๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะฮะอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของพวกคุณนะครับผมแต่มันเป็นข้อเสียสำหรับผมคนเดียวนะฮะสำหรับท่านอื่นจะอาจจะคิดแตกต่างจากผมก็ดูไว้เป็นวิทยาทานก็พอว่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าคุณโอเคกับตัวนี้ไหมนะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยครับสวยแน่นอนใส่แล้วแบบขึ้นเลยอ่ะผมดูแล้วแบบเฮ้ยจอมใหญ่แล้วมันก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะไอเหมาะสำหรับผู้ชายโทษทีเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับซึ่งรถตัวเดือนมันใหญ่ผู้หญิงผมว่าใส่มันใหญ่ไปอ่ะหรือว่าผู้หญิงบางคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ